แบบฝึกท้าทายนะคะข้อที่1มีนมบรรจุขวด90ขวดขวดละ75มิลลิลิตรเทนมทั้งหมดใส่เหยือกที่มีความจุเท่ากันได้3เหยือกเต็มพอดีเหยือกแต่ละใบมีความจุกี่ลิตรกี่มิลลิลิตรนะคะเราก็จะหาได้จาก90คูณ75นะคะก็จะได้6,750 มิลลิลิตรนะคะต่อไปก็จะเป็น6,750หารด้วย3นะคะก็จะได้2,250 มิลลิลิตรนะคะซึ่งเราก็จะได้เหยือกแต่ละใบก็จะมีความจุ 2,000 มิลลิลิตรก็จะเป็น2ลิตรแล้วก็250มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเลือกเครื่องตวงตามกำหนดให้เหมาะสมและบอกวิธีตวงเพื่อให้ได้น้ำตามปริมาตรที่กำหนดนะคะข้อที่1 270มิลลิลิตรนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบนะคะเครื่องตวงที่ใช้นะคะเราก็จะใช้ถ้วยตวงช้อนโต๊ะและช้อนชานะคะโดยใช้ถ้วยตวง1ครั้งซึ่งก็เท่ากับนี่นะคะ250มิลลิลิตรและที่เหลืออีก20มิลลิลิตรเราก็จะใช้ช้อนโต๊ะ1ครั้งก็จะเท่ากับนี่นะคะ15มิลลิลิตรต่อไปเหลืออีก5มิลลิลิตรนะคะเราก็จะใช้และใช้ช้อนชา1ครั้งซึ่งก็จะเท่ากับ5มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ235มิลลิลิตรนะคะเราก็จะได้เครื่องตวงที่ใช้นะคะช้อนโต๊ะและช้อนชานะคะโดยใช้ช้อนโต๊ะ15ครั้งนะคะก็จะได้ปริมาตร15คูณ15นะคะเท่ากับ225มิลลิลิตรนะคะต่อไปเหลือ10มิลลิลิตรนะคะเราก็จะใช้และใช้ช้อนชาตวง2ครั้งนะคะก็จะได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ1ลิตร540มิลลิลิตรนะคะหรือ1,540มิลลิลิตรนะคะเราก็จะใช้เครื่องตวงที่ใช้นะคะก็จะมีถ้วยตวงช้อนโต๊ะและช้อนชานะคะโดยเราจะใช้ถ้วยตวงนะคะ6ครั้งก็จะได้ปริมาตร6คูณ250ก็จะได้เท่ากับ1,500มิลลิลิตรนะคะก็จะเหลือ40มิลลิลิตรนะคะเราก็จะใช้ช้อนโต๊ะ2ครั้งได้ปริมาตร2คูณ15ก็เท่ากับ30มิลลิ
ลิตรนะคะต่อไปเหลืออีก10มิลลิลิตรนะคะเราก็จะและใช้ช้อนชาตวง2ครั้งนะคะก็จะได้ปริมาตร2คูณ5เท่ากับ10มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่4 1ลิตร150มิลลิลิตรนะคะหรือ1150มิลลิลิตรนะคะเราก็จะได้เครื่องตวงที่ใช้ก็จะมีถ้วยตวงและช้อนโต๊ะนะคะเราจะใช้ถ้วยตวง4ครั้งได้ปริมาตร4คูณ250เท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรนะคะเหลืออีก150มิลลิลิตรเราก็จะใช้ช้อนโต๊ะ10ครั้งนะคะได้ปริมาตร10คูณ15เท่ากับ150มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเติมคำตอบข้อที่1แม่ใช้เหยือก4ใบแต่ละใบมีความจุ1120มิลลิลิตรใส่น้ำใบเตย5ลิตรได้เพียงพอหรือไม่เพราะเหตุใดแล้วก็จะหาได้โดยการนำ4ไปคูณกับ1120นะคะซึ่งก็จะไม่เพียงพอนะคะเพราะเหยือก4ใบตวงน้ำได้4คูณ1120ได้เท่ากับ4480มิลลิลิตรนะคะซึ่งมีความจุน้อยกว่า5ลิตรหรือ5,000มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่2นม1กล่องมีปริมาตร1ลิตร250มิลลิลิตรต้องการนม12ลิตรจะต้องซื้อนมอย่างน้อยกี่กล่องเราก็จะได้10กล่องนะคะเพราะถ้าซื้อนม9กล่องก็จะมีปริมาตร9คูณ 1,250 นะคะก็จะได้ 11,250 มิลลิลิตรนะคะซึ่งก็ยังน้อยกว่า12ลิตรนะคะเราจึงต้องซื้อ10กล่องนะคะซึ่ง10กล่องก็จะเป็น 12,500 มิลลิลิตรนะคะดังนั้นต้องซื้อนมอย่างน้อย10กล่องนะคะต่อไปข้อที่4นะคะเติมคำตอบจากรูปนะคะข้อที่1ใช้ภาชนะ A ตวงน้ำจนเต็มแล้วเทใส่ภาชนะ B กี่ครั้งจึงจะได้น้ำเต็มภาชนะ B พอดีนะคะภาชนะ A มีความจุ3ลิตร500มิลลิลิตรนะคะก็จะเท่ากับ 3,500 มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเทใส่ภาชนะ B ได้5ครั้งนะคะเพราะภาชนะ A มีความจุ3ลิตร500
มิลลิลิตรนะคะซึ่งเท่ากับ 3,500 มิลลิลิตรเทใส่ภาชนะ B ครั้งละ 3,500 มิลลิลิตรจะได้5ครั้งนะคะซึ่งมีความจุ5คูณ 3,500 ก็จะได้เท่ากับ 17,500 มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะใช้ภาชนะ A และภาชนะ C ตวงน้ำจนเต็มเทใส่ภาชนะ B ภาชนะละกี่ครั้งจึงจะเต็มภาชนะ B พอดีนะคะภาชนะ C จะเป็น 7,000 มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ภาชนะ A 1ครั้งและใช้ภาชนะ C 2ครั้งนะคะเพราะใช้ภาชนะ A 1ครั้งก็จะเท่ากับ 3,500 มิลลิลิตรและใช้ภาชนะ C 2ครั้งเท่ากับ2คูณกับ 7,000 ก็จะได้ 14,000 มิลลิลิตรนะคะเมื่อรวมกันนะคะเมื่อรวมกันจะได้ 3,500 บวกกับ 14,000 ก็จะได้เท่ากับ 17,500 มิลลิลิตรนะคะต่อไปข้อที่5นะคะหาคำตอบนะคะจากรูปนะคะแม่ทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพโดยใช้น้ำส้ม2กล่องน้ำแอปเปิ้ล1กล่องถ้าแม่ต้องการทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ5ลิตรพอดีแม่ต้องซื้อน้ำส้มและน้ำแอปเปิ้ลอย่างละกี่กล่องนะคะวิธีคิดนะคะเราก็จะวาดภาพประกอบนะคะน้ำผลไม้นะคะจะต้องใช้น้ำส้ม2กล่องแล้วก็น้ำแอปเปิ้ล1กล่องนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำส้มน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลนะคะน้ำส้มน้ำส้มแล้วก็น้ำแอปเปิ้ลนะคะน้ำส้มมีปริมาตร850 850แล้วก็แอปเปิ้ล800น้ำส้ม850 850แล้วก็แอปเปิ้ล800นะคะต้องการทำน้ำผลไม้ให้มีปริมาตร5ลิตรนะคะซึ่งเท่ากับ 5,000 มิลลิลิตรนะคะเราก็จะใช้น้ำส้ม4กล่องซึ่งมีปริมาตร4คูณ850ได้เท่ากับ 3,400 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ใช้น้ำแอปเปิ้ล2กล่องปริมาตร
2คูณ800เท่ากับ 1,600 มิลลิลิตรนะคะน้ำส้ม4กล่องน้ำแอปเปิ้ล2กล่องปริมาตร 3,400 บวกกับ 1,600 ได้เท่ากับ 5,000 มิลลิลิตรนะคะซึ่งก็เท่ากับ5ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นแม่ต้องซื้อน้ำส้ม4กล่องและน้ำแอปเปิ้ล2กล่องนะคะ